เรื่องของพระจันทร์ลายกระต่ายนี่ก็มีส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามาคุยกันในตอนนี้ก็คือเรื่องของการทำแท้งนะคะจนตอนนี้เราคุยกันในเรียกว่าแตกประเด็นออกไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่คุยกันได้ตลอดเลยอ่ะแล้วก็ถกกันไปถกกันมามันเป็นปัญหาที่ว่าเปลี่ยนตลอดทุกวันนี้ยังเป็นปัญหาของสังคมอยู่นะคะเรื่องของการทำแท้งเนี่ยโดยเฉพาะประเด็นนี้เนี่ยในเรื่องของพระจันทร์ลายกระต่ายเนี่ยท้องก็โตทุกวันมีหวังรู้กันทั่วฉันบอกแล้วว่าอย่าทำอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครเชื่อไม่ทำแบบนี้จะให้ทำแบบไหนพ่อกับแม่อุตส่าห์ไปนั่งอ้อนวอนขอร้องเขาไม่พอแกหรอกเลยยังจะมีหน้ามาต่อว่าพ่อแม่อีกนี่จะใครๆเขารู้กันทั่วเลยมีหวังหน้าที่การงานของพ่ออ่ะปนปี้มันไรหมดฉันขอโทษนะคะที่ทำให้ทุกคนต้องอับอายขายหน้า ถ้าพ่อแม่กลัวจะเสื่อมเสียชื่อเสียงอ่ะไม่ต้องมานับว่าฉันเป็นลูกก็ได้นะอย่าฉันทำไมลูกกล้าพูดอย่างนี้ล่ะใช่มันบอลใช่ไหมเนี่ยฮะทุกวันนี้ฉันมีพ่อแม่ก็เหมือนไม่มีอยู่ละมีใครคิดจะมาสนใจดูแลฉันใกล้ๆสักคนไหมทุกปากเลยนี่เลยยายฉันแกไม่เคยสำนึกในความผิดที่แกกระทำเลยพ่อแม่เลี้ยงแกมาอย่างดีอยากได้อะไรหาให้ทั้งนั้นรถมีขับคอนโดมีอยู่แกควรจะเสียใจที่แกทำตัวเร็วๆอย่างนี้บ้างสิเสียใจไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าฉันเสียใจแค่ไหนอ่ะไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครห่วงฉันจริงๆสักคนเดียวเป็นเรื่องที่พ่อแม่เนี่ยจะรักษาหน้าตาของตัวเองรักษาหน้าตาของตัวเองเอาไว้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าจะสะท้อนให้เห็นว่าถ้าเผื่อลูกเนี่ยกำลังมีปัญหาของชีวิตเนี่ยแล้วพ่อแม่ไม่สามารถที่จะอบกอดเอาไว้ได้เนี่ยนะคะมันก็จะยิ่งทำลายหมายถึงว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยกำลังถูกข่มขืนซ้ำซะที่ซ้ำโดยคนที่เขาไว้ใจด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยจะต้องระวังเพราะเราจะเห็นว่าขณะนี้สังคมปัจจุบันเนี่ยนะคะมันมีความบอบบางมากเพราะเราเนี่ยมักจะตัดสินใจอย่างคนที่ขาดสติปัญญาเร็วแล้วพอมันเกิดความพลาดแล้วเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าบางทีเราขาดโอกาสในการที่จะให้กันอีกคือขาดโอกาสที่จะเกื้อกูลต่อคนที่กำลังลุ้มกำลังล้มไปให้ลุกขึ้นเนี่ยนะคะมันขาดมิติของกรุณากรุณาเนี่ยคือการให้อภัยการให้โอกาสเอื้อเฟื้อกันเมื่อกำลังที่มีความทุกข์อยู่นั่นการบังคับลูกให้ไปทำแท้งเนี่ยถือเป็นการกระทำที่พ่อแม่กระทำต่อลูกซึ่งเราคิดว่าซ้ำเติมด้วยซึ่งเราคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาจากความรักแต่ความรักอันนี้มันเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวไงคะรักหน้ารักตาตัวเองด้วยรักลูกเพื่อที่จะไม่ให้ลูกเองเนี่ยจะต้องไปอยู่หรือว่าต้องท้องกับผู้ชายคนที่มีฐานะที่ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นก็ทำแท้งไปซะเพื่อจะได้มีโอกาสกับคนที่มีฐานะเท่าเทียมกันทางโรงพยาบาลนิติจิตเวชเจอบ่อยไหมที่เรียกว่าคงต้องมีผู้หญิงถูกข่มขืนแล้วแท้งแล้วท้องขึ้นมาเนี่ยแล้วเราก็ต้องมาหาหมอที่โรงพยาบาลมีการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของแม่ชีไหมหรือว่ามีแบบพ่อแม่มาบังคับให้ลูกทำแท้งเนี่ยมีไหมครับจริงๆกรณีอย่างนี้เราเจอไม่ค่อยเยอะนะครับอาจจะเป็นเรื่องของเคสที่มีคดีอย่างอื่นมากกว่าแต่ว่าทางโรงพยาบาลเราจะให้คำแนะนำหรือให้การรักษาคนไข้ที่มีปัญหาทางด้านจิตเวชด้วยนะครับเพราะนั้นคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องการทำแท้งเนี่ยอาจจะมาปรึกษาที่เราได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ถ้าจะให้แนะนำหรือว่าจะให้วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่คุณพ่อคุณแม่คิดยังไงถึงทำให้ลูกไปทำแท้งนี้นะครับคิดว่าส่วนหนึ่งก็เห็นด้วยกับที่แม่ชีบอกนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพยายามจะรักษาหน้าตาของตัวเองซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าเด็กที่มีการศึกษาพ่อแม่ก็มักจะมีการศึกษาและมีหน้ามีตาในสังคมก็เลยทำให้เด็กนั้นเนี่ยเพราะว่าคือถ้าเกิดตัวเองท้องขึ้นมาในพ่อแม่เสียหน้าตัวเองก็ตัดสินใจง่ายพ่อแม่ก็ตัดสินใจจริงๆแล้วนอกจากเรื่องการรักหน้ารักตานะครับมันอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับเด็กด้วยว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับจากตัวละครในเรื่องเนี่ยจะเห็นว่าครอบครัวนี่เป็นครอบครัวที่มีฐานะดีนะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่นี่ก็พยายามให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเป็นความรักซึ่งดูเหมือนกับว่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่จริงๆมันเป็นความห่างเหินนะครับเพราะว่าให้แต่ทรัพย์สินเงินทองแต่ว่าความรักความผูกพันที่แท้จริงลึกๆเนี่ยมันไม่มีถ้าเขามีความผูกพันลึกๆขนาดนั้นเนี่ยการที่เขาจะห่วงภาพพจน์ของตัวเองรักษาหน้าของตัวเองเนี่ยก็จะน้อยลงมากกว่าเขาก็จะมองถึงความรู้สึกของลูกๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ทำแบบนี้แต่ดิฉันมองในมุมมองของคนเป็นแม่และคนเป็นลูกด้วยนะคะบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีความใกล้ชิดความผูกพันกันลูกอาจจะมีความยำเกรงพ่อแม่ใช่ไหมคะเวลาจะทำอะไรเนี่ยบางทีก็รู้สึกนึกถึงความรู้สึกของผู้เป็นแม่เป็นการป้องกันตั้งแต่ต้นแล้วไม่ใช่ว่ามารอจนกระทั่งมาทำแท้งเพราะบางทีชีวิตคนเรานี่มันมีช่วงเวลาอยู่แล้วที่เราจะต้องห่างไกลพ่อแม่ใช่ไหมคะแต่บางครั้งเราจะทำอะไรสักอย่างนึง
คนที่มีความสัมพันธ์หรือว่ามีความรักกันมากๆผูกพันกันมากๆเราอาจจะคิดว่าถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยเอ๊ะถ้าเกิดปัญหาขึ้นพ่อแม่จะรู้สึกยังไงคุณเปิ้ลกำลังจะบอกก็เปล่าว่าครอบครัวเนี่ยเป็นสำคัญคุ้มกันที่ดีที่สุดใช่ไหมฮะถ้าเผื่อว่าครอบครัวเข้มแข็งแข็งแรงอบอุ่นเนี่ยไอโอกาสที่เด็กๆจะไปในสู่ทางที่ไม่ถูกต้องน้อยลงอันนี้มีส่วนไหมฮะมีส่วนมากแค่ไหนมากเลยแล้วว่าครอบครัวเนี่ยเป็นรากแก้วของสังคมเลยทีเดียวถ้าเผื่อครอบครัวเนี่ยนะคะให้โอกาสอย่างเต็มที่ในการที่จะให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยมีความกล้าหาญในการที่จะตัดสินใจว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดแล้วเขาหยุดตัวเองได้เนี่ยนะคะเราจะตายตาหลับเลยไม่ถึงว่าเราจะไม่ต้องประคองเขาเลยนั้นช่วงที่สำคัญที่สุดของพ่อแม่เนี่ยไม่ใช่ช่วงให้กำเนิดนะช่วงแห่งการเลี้ยงดูเราคิดว่าในยุคนี้จะต้องเน้นลงไปที่การเลี้ยงดูการให้วัตถุอย่างเดียวแล้วลูกเหงาเนี่ยเราคิดว่าเด็กๆก็ไม่ได้ต้องการตรงนี้นะคะแต่เราต้องการใครสักคนฟังเราบ้างเราต้องการใครสักคนเป็นเพื่อนเราปลอบโยนเราเวลาที่เราพลาดแล้วก็เชื่อว่าเวลาที่เด็กๆเขาพลาดเนี่ยนะคะเขาต้องการคนที่ใกล้ใจเขาที่สุดนั่นแหละเข้าใจเขายังมีเด็กในบ้านสายสัมพันธ์เนี่ยเขาไม่ยอมตายตอนที่เขาถูกข่มขืน7คนเขาอธิษฐานจิตเลยว่าเขาจะขออย่างเดียวคืออย่าฆ่าเขาแต่เขาจะตายตอนที่แม่ไม่ยอมรับที่เขาท้องจากการถูกข่มขืนนั้นทันทีอันนี้ก็เห็นชัดมากว่าความใกล้ใจของพ่อแม่เนี่ยนะคะมันจะเป็นคล้ายๆโซ่แห่งสติของสังคมที่มันดึงลูกของเราเนี่ยไม่ให้ไปสัมสอนเฟเพมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะคะอาชีพเขาเป็นนักมวยด้วยเขาบอกว่าสิ่งที่เขาภาคภูมิใจที่สุดก็คือเขาไม่เคยทำให้แม่เขาร้องไห้เลยเขาไม่เคยชั่วเลยถ้าในใจของเขามีแม่เพราะเขามีแม่อยู่ในใจนั่นจะเห็นว่าไอ้สายสัมพันธ์ของคำว่าครอบครัวเนี่ยนะคะมันหยุดเราได้เรื่องนี้ก็สะท้อนนะครับเพราะว่าในขณะที่พ่อแม่ฝ่ายหญิงเนี่ยจะบังคับให้ลูกไปทำแท้งพ่อแม่ฝ่ายชายซึ่งเป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวนะครับพร้อมที่จะพาลูกเนี่ยไปสู่ขอไปเจรจากันว่าเอาให้แต่งงานกันซะพอไหนๆมันก็เราพร้อมรับผิดชอบเต็มที่นะครับแล้วก็รักลูกถึงขนาดว่าพอลูกถูกจับไปปุ๊บเนี่ยขายทุกสิ่งทุกอย่างที่มีแม้กระทั่งเงินที่จะไปเซ้งตึกมาทำธุรกิจต่อเนี่ยเอามาเพื่อจะประกันตัวลูกชายถึงแม้เงินจะมีไม่มากนะคะแต่ความรักมันมากกว่าอันนั้นเป็นประเด็นที่สะท้อนให้เห็นในสังคมค่ะค่ะทีนี้เราลองมองย้อนกลับมาที่สังคมในปัจจุบันนี้ค่ะมาอีกแล้วไอ้ทำหนังแบบนี้มาอีกแล้วยังเด็กอยู่แท้ๆเนี่ยปล่อยให้อยู่2ต่อ2กันได้ยังไงอ่ะแล้วกอดกันไปกอดกันมาอย่างเงี้ยโอ้มันทำหนังยังไงกันวะเดี๋ยวนี้ก็มันทำให้วัยรุ่นดูน่ะสิเฮียไม่ชอบก็เปลี่ยนช่องแล้วสิเปลี่ยนช่องอ่ะช่องไหนมันก็อย่างงี้ทั้งนั้นน่ะโอ้ไม่เอาแล้วนอนดีกว่าเออนี่ตีมันยังไม่กลับเนี่ยมันโทรมาบอกมั้งหรือเปล่าเฮียไม่ต้องห่วงมันหรอกนะมันออกไปช่วยเราทำมาหากินไม่ได้ไปนั่งกอดกับผู้หญิงมันในนั้นซะเมื่อไหร่กอดกับผู้หญิงอย่างนี้ก็เตะตายเลยนะเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันต้องเข้าใจวัยรุ่นเขานะคะเพราะว่ามันเป็นวัยของเขาจริงๆแล้วก็ปัจจุบันนี้เราจะเห็นเลยว่าเด็กเนี่ยอายุยังไม่มากเลยสนใจเรื่องเหล่านี้อันนี้ก็ต้องบอกว่าในอาณาจักรของครอบครัวเนี่ยสื่อต่างๆมันเข้าไปถึงถ้าสื่อเข้าไปแล้วทำลายอาณาจักรในครอบครัวคือต่างคนต่างสนใจในสิ่งที่ตัวเองสนใจแล้วสิ่งที่สนใจนั้นมันคุยร่วมกันไม่ได้พ่อแม่ดูทีวีอันหนึ่งลูกชายคนโตดูอีกอันหนึ่งคนกลางเล่นเกมอีกคนหนึ่งดูเครื่องหนึ่งแล้วมันคุยกันไม่ได้เพราะมันดูละครมันยังดูกันคนละเรื่องเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็เกิดไอ้ความช่องว่างของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนั่นเด็กก็ต้องการความรักเราคิดว่าเด็กก็ต้องการความรักนะคะแต่ทีนี้ที่พูดไว้ตอนแรกว่ามันน่าสนใจคือเด็กแยกไม่ออกระหว่างความรักกับเซ็กส์เวลาที่เขาต้องการความรักเนี่ยเขากลับไปหาเซ็กส์สังเกตไหมคะยังเด็กๆเนี่ยใส่เสื้อบ่าเดียวแปะอกเนี่ยเราถามเขาเนี่ยว่าเขาต้องการอะไรเขาก็ต้องการให้คนดูเขาต้องการได้รับความสนใจใช่เขาคิดว่านั่นคือความรักที่กลับมาถึงเขาใช่ไหมคะแต่ที่จริงแล้วมันล่อแหลมต่อสิ่งที่คนอื่นจะต้องการเข้าในเรื่องอื่นๆซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังจึงอยากจะให้เด็กๆเนี่ยค่ะได้พยายามที่จะมองดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการอะไรและในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างมันโดยการที่จะรู้จักตัวเองให้มากขึ้นพึ่งตัวเองได้มากขึ้นคำว่าพึ่งตัวเองก็คือมีตัวเองเป็นเพื่อนนะคะมีเด็กๆหลายคนเนี่ยเขา
ข้าใช้บริการซึ่งมันจะมีมากขึ้นในทุกวันนี้อย่างเช่นเซ็กซ์ไลน์คลายเครียดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถามเขาว่าทำไมถึงต้องใช้บริการอย่างนี้เขาก็บอกว่ามันเครียดแล้วก็ถามว่ามันเครียดจากอะไรมีเซ็กซ์ไลน์คลายเครียดด้วยไม่ใช่ฮอตไลน์ไม่ทันสมัยไม่ใช่ฮอตไลน์คลายเครียดมีลูกสาว2คนแล้วต้องรู้จักเรื่องเหล่านี้ไปบ้างใช่เขาบอกว่าก็มันเครียดจากการเรียนไงนั่นเด็กไม่ได้มีความสุขกับการเรียนเขาไม่ได้มีความสุขกับการใช้ชีวิตไม่ได้มีความสุขกับการเรียนเขาไปหาอย่างเขาก็ไปหาอย่างอื่นแล้วไอ้บริการอย่างเงี้ยมันจะมีบริการพิสดารอย่างเงี้ยตามมาอีกเยอะเชื่อเรื่องที่เกิดขึ้นในละครเนี่ยสำคัญอันหนึ่งที่คุณหมอพูดไปแล้วคือเรื่องของเพศความสัมพันธ์ทางเพศที่ยังไม่เหมาะสมเนี่ยการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนเป็นเรื่องถกเถียงกันมากเลยเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่นะฮะแต่ก็ยังรู้สึกสอนแบบทฤษฎีอ่ะสอนไม่เข้าเนื้อเข้าหนังเด็กก็ไม่เกิดทักษะชีวิตแม่ชีมีความเห็นยังไงครับเรื่องการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนเราคิดว่าการศึกษาในเรื่องของธรรมชาติเพศนี่ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นความต้องการของร่างกายอย่างเงี้ยนะคะเราคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีวิธีทุกเรื่องนะคะเอาแบบทุกเรื่องที่เรากำลังจะให้เรียนหาความพอดีของมันเราคิดว่าในการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้เรื่องนี้นะคะมันมีที่เราทำได้ยกตัวอย่างเด็กจากโรงเรียนแห่งหนึ่งมีชื่อเสียงด้วยไป Family Camp ที่เสถียรธรรมเขาเก็บดอกไม้มาใบดอกไม้เล็กๆเนี่ยนะคะเราก็ถามดอกนี้ดอกอะไรทุกคนก็ดอกอื่นๆมีเด็กคนนึงเนี่ยเก็บดอกหญ้ามักบอกนี่ดอกอวัยวะเพศน่าเขายกขึ้นมาเลยนะคะแล้วเราก็ดูมันจริงผู้ชายค่ะมันเป็นดอกหญ้าที่มีลักษณะเหมือนเพราะว่าเด็กคนนี้กำลังเรียนเรื่องกายกี่ขวบคะประมาณกี่ขวบคะประถมค่ะประถม5นะคะ10กว่าขวบแกกล้าพูดซะด้วยพูดเลยค่ะเป็นที่แบบทุกเด็กทุกคนกำลังพูดถึงเรื่องครอบครัวดอกไม้เก็บดอกไม้มากำลังศึกษาว่านี่หนวดแมวนี่ดอกสาระนี่ดอกปลีบแล้วมันมีดอกไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเขาไม่รู้จักเป็นดอกหญ้าแล้วเขาหยิบขึ้นมานี่ดอกอวัยวะเพศตั้งชื่อเลยตั้งชื่อเลยแล้วคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ถ้าเผื่อผู้ใหญ่หันกลับไปบอกว่าพูดอะไรทะลึ่งจริงก็จบเลยการเรียนรู้จะไม่เกิดขึ้นและส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นซะด้วยถ้าอย่างนี้พลังงานแห่งการเรียนรู้มันฟอร์มไปเลยเด็กก็ไม่กล้าพูดใช่ไหมคะมันเหมือนจริงๆแล้วก็บอกแต่ว่าเขาเปรียบเทียบแล้วทำให้เรื่องเพศกลายเป็นเรื่องที่พูดไม่ได้เรื่องเพศศึกษาเนี่ยเราอาจจะต้องสอนในเชิงของจิตวิทยามากกว่าที่จะสอนในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะเข้าใจผิดตรงนี้ว่าการสอนเพศศึกษาคือการสอนเรื่องเพศสัมพันธ์ซึ่งไม่ใช่นะครับเรื่องการสอนในเรื่องของเชิงจิตวิทยานี่ก็จะเป็นการแนะนำให้ความรู้แล้วก็ให้เข้าใจว่าเรื่องเพศนี้นะครับเป็นเรื่องอะไรเรื่องสวยงามเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องที่ประสบการณ์แม่ชีเนี่ยที่เจอกรณีต่างๆมาเนี่ยเด็กที่เป็นปัญหาเข้ามาเนี่ยมีความรู้ทางเพศศึกษามากแค่ไหนครับคือในงานของบ้านสายสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหารุนแรงมาจากครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นความรู้ในเรื่องนี้เนี่ยก็คงต้องบอกว่ามันน้อยมันถูกกระทำตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็เราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดกรณีของการทารุณกรรมทางเพศเนี่ยมาจากสื่ออันนี้ต้องยอมรับว่าสื่อเนี่ยค่ะนำเสนอสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขความทุกข์เสมอเลยถ้าสื่อที่มีศักยภาพจริงๆก็จะนำเสนอเรื่องราวที่ทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้สื่อสามารถสร้างปฏิหาริย์ได้ที่จะทำให้คนเนี่ยไม่ทุกข์แต่ในขณะนี้สื่อเนี่ยกำลังสร้างปฏิหาริย์ที่ทำให้คนทุกข์ได้อย่างมากมายเพราะถ้าเผื่อเราไม่ระมัดระวังในการที่จะให้ความรู้โดยผ่านสื่อนะคะคือคิดว่าสื่อเนี่ยก็ให้ความรู้ในเรื่องเพศศึกษาได้นะครับเราคิดว่าในบทละครต่างๆในเรื่องของการพูดคุยนำเสนอภาพมิวสิกวิดีโอหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันนำเสนอแต่ไม่ใช่เพศศึกษาในเชิงของการมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่แต่เป็นเพศศึกษาในเชิงความงามหรือธรรมชาติของเรื่องทางเพศใช่ค่ะจริงๆแล้วกรมสุขภาพจิตเราจะสนใจทางด้านนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พยายามจะให้ความรู้ในเรื่องของทักษะชีวิตในแง่มุมต่างๆอันนึงที่เราได้เรียนรู้จากละครอันนี้แน่ๆคือครอบครัวเข้มแข็งเป็นภูมิคุ้มกันป้องกันโรคทางสังคมทุกอย่างทั้งยาเสพติดทั้งเพศทั้งแรงต่างๆนี้นะครับและอย่างในละครเรื่องนี้เขาก็ปูพื้นมาเหมือนกันค่ะว่าสื่อนี่ก็มีส่วนสำคัญสำหรับเด็กวัยรุ่นเหมือนกันนะคะสำหรับละครเรื่องพระจันทร์ลายกระต่ายอย่างที่แม่ชีบอกซึ่งจริงๆนะถ้าเกิดว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้สื่อทุกวันนี้มันเยอะมากอย่างน้อยเนี่ยพ่อแม่ควรที่จะเป็นหูเป็นตาแทนลูกบ้างหรือคอยอธิบายให้ลูกคอยเข้าใจว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันนะครับวันนี้เราคงจะหมดเวลาแล้วล่ะนะครับยังคุยกันมันอยู่เลยนะยังจะต่อตอนหน้าอีกเยอะเลยนะครับเราก็คงจะต้องลาท่านผู้ชมสำหรับดูละครย้อนดูตัวตอนที่2ในวันนี้นะครับ
เราก็ยังรับฟังความเห็นของท่านผู้ชมอยู่นะครับทางไหนครับค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะให้เรานำเสนอละครเรื่องอะไรนะคะคไม่ว่าจะเป็นละครที่กำลังออกอากาศอยู่หรือละครที่ผ่านไปแล้วนะคะหรือแม้แต่ภาพยนตร์ก็ได้หรือแม้แต่ภาพยนตร์ก็ได้นะคะเราก็จะนำมาพูดคุยกันในรายการของเรานะคะค่ะก็เขียนจดหมายมาติชมรายการแล้วก็แนะนำรายการได้นะคะที่ตู้ปน1006ปนฟนานากรุงเทพ10112ค่ะครับติชมมาแล้วให้ความเห็นแล้วเรามีรางวัลด้วยหนังสือเล่มนี้นะครับจากยมราชถึงสุขุมวิทนะครับเหตุการณ์ในสี่รัชกาลอันนี้เป็นเรื่องราวของเจ้าพระยายมราชปั้นสุขุมต้นตระกูลสุขุมนะครับและพระยาพิสารสุขุมวิทผู้เป็นต้นกำเนิดชื่อถนนสุขุมวิทที่รถติดกันมากๆเนี่ยนะครับ ให้ความรู้เกร็ดประวัติศาสตร์ที่หาอ่านยากในช่วงรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่8ใน4รัชกาล10เล่มนะครับสำหรับผู้เขียนผู้ที่เขียนเข้ามาแล้วตั๋วภาพยนตร์ IMAX นะครับ IMAX Theater เนี่ยนะครับ Fantasia 2000ก็ยังอยู่นะครับเขียนเข้ามาได้วันนี้เราคงต้องลาท่านผู้ชมนะครับแม่ชีแล้วก็คุณหมอกัมมนาถไปพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับ